สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัจฉริยะเคลื่อนไหวล่าสุดวันที่20เมษายน65นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้มีการแถลงข่าวเปิดหลักฐานคดีแตงโมเสียชีวิตโดยตั้งคำถามว่าบาดแผลที่ขาข้างขวาเกิดจากอะไรกันแน่โดยจากผลนิติเวชแถลงว่าบาดแผลเกิดจากของมีคมก่อนจะจมน้ำเสียชีวิตและทางตำรวจยังตอบไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรทั้งนี้จากการวิเคราะห์ของพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์แพทย์ศัลยกรรมและทีมแพทย์ที่ไม่เปิดเผยระบุว่าเป็นขอบแผลที่ตัดคมมากเช่นมีดผ่าตัดคัตเตอร์กระจกและหากเกิดในแม่น้ำเลือดจะพุ่งกระจายและแข็งตัวยากแต่สามารถติดเสื้อผ้าได้เรายืนยันว่าบาดแผลไม่สามารถเกิดจากใบพัดหรือฟินเรือได้นอกจากนี้ยังมีการเปิดคลิปที่แสดงให้เห็นว่าในเรือแตงโมและกระติกมีการหวีผมบนเรือซึ่งต้องมีผมร่วงบนเรือนอกจากนี้ยังมีภาพที่แสดงว่าทั้งแตงโมกระติกและแซนมีผมที่เปลวขณะที่นั่งท้ายเรือหากดูภาพทั่วไปจะเห็นว่าชิดน้ำและอยู่ใต้น้ำซึ่งต่อมามีเจ้าหน้าที่มาเก็บหลักฐานแต่ไม่เจอเส้นผมใครแม้แต่คนเดียวแต่จู่ๆ1มีนาคม2565เวลา 16:30 นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนนทบุรีสั่งให้มาเก็บตัวอย่างเส้นผมโดยขอตั้งคำถามว่ารู้ได้อย่างไรว่ามีเส้นผมและพบเส้นผมในซอกที่นั่งเรือและพบเส้นผมตรงจุดใต้น้ำ1เส้นซึ่งตรงกับแตงโมนอกจากนี้ยังพบเส้นผมในจุดที่อยู่ใต้น้ำเช่นกันขอตั้งคำถามว่าทำไมทุกเส้นถึงอยู่ท้ายเรือไม่อยู่บนเรือทำไมการตรวจครั้งแรกไม่เจอเส้นผมทั้งที่มีคนเข้าไปตรวจเป็นจำนวนมากคำตอบคือเพราะครั้งแรกๆไม่มีนอกจากนี้ไม่มีเส้นผมของคนอื่นนอกจากแตงโมและเส้นผมของแตงโมมาจากไหนทำไมเอามาติดไว้ที่เรือแล้วทำไมผมที่อยู่ใต้น้ำถึงไม่หายไปไหนไม่ถูกพัดไปทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องว่ามีการตกจากท้ายเรือโดยสร้างเส้นผมขึ้นมาอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวตั้งคำถามถึงความชัดเจนของหลักฐานอัจฉริยะถามกลับว่าคุณรับจ้างมาถามหรือเปล่าในขณะเดียวกันอัจฉริยะยังเปิดเผยภาพที่ระบุว่าเป็นตำแหน่งนั่งของคนบนเรือพร้อมบอกว่าคดีนี้เป็นการฆาตกรรมเกิดจากความเมาและอารมณ์ทางเพศท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ